Okay, so then, this is about the structure. Structure ก็คือเป็นเรื่องของ grammar นั่นแหละเป็นโครงสร้างนะเวลาที่เราพูดถึง farmers เนี่ยในความหมายเดี๋ยวเราจะไปเรียนแบบ farmer ทุกคนนะ to all farmer เขียนประมาณนี้เป็นฟังก์ชันนะแล้วก็อะไรก็ว่าไปนะจะเรียนพวกนี้นะทีนี้ใน farmer มันจะมีสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มปลูกผักปลูกพืชใช่ไหม planting เนี่ยเป็นกลุ่มที่ planting แล้วก็กลุ่มที่เขาก็เรียกคือในการทำฟาร์มเนี่ยมีสองอย่างคือฟาร์มสัตว์กับฟาร์มพืชเนาะพืชก็เป็นพืชสวนพืชไร่อีกถูกไหมนะสวนไร่นาอันนี้ก็จะเป็นละอันนี้ก็จะเป็นเซตของกลุ่มที่ทำไมปศุสัตว์เขาเรียกอะไรอะ petอ่ะเดี๋ยวปศุสัตว์โอ้ยคำว่าปศุสัตว์แป๊บนึงนะนึกไม่ออกแล้วรู้สึกใจจะขาดเพราะใช้บ่อยปศุสัตว์ปศุสัตว์livestock โอเคเป็น livestock เพราะว่ากรมปศุสัตว์อยู่หน้าบ้านกู livestock โอเคก็ planting livestock เหล่านี้เห็นไหมดังนั้นอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนปลูกผักเนาะแต่ในนี้เขาบอกว่า some farmers grow rice ต้องเป็น farmers ต้องเป็นพหูพจน์ถูกไหมก็ grow rice ถูกต้อง and others ตัวนี้สิ่งที่เราดูพวกนี้ก็คือสังเกตตรงนี้เลยใช่ไหมfarmers ทุกคนแล้วก็ grow ไม่มีอะไร some of ไหมต้องมีไหมแล้วก็ others อ่ะเหล่านี้ต่างกันยังไงไม่รู้นะคะในกรณีที่1นะถ้าจะถูกเนี่ยก็คือต้องตัดตัว s ออกนะ other ตัวนี้เป็น adjective นะต้องขยายนาม plural เขียน plural noun นะ plural noun โอเคต้องขยายนามพหูพจน์โอเคถ้าเป็น other farmers ถูกต้องแต่ถ้านับไม่ได้มันก็เป็นนับไม่ได้อยู่แล้วอะนะก็เป็นเอกพจน์ได้ต่อมา other แล้วก็ farmer นี่ไม่ได้ถูกไหมเพราะมันต้องเป็นอะไรมันต้องเป็น farmers ถูกต้อง farmers ทีนี้เหลือ2อัน some of ต้อง some of นะ some of farmers grow rice and others of farmer แล้วต้อง other ไม่ใช่อ่ะเนาะอันนี้ไม่ใช่ซึ่งที่ถูกมันคือข้อ3นะ others ตัวนี้มันแทนกลุ่มนี้เลยโอเคไหมมันคือทำหน้าที่เป็น pronoun โอเคไหมมันคือ pronoun pronoun นั่นหมายความว่ามันแทนกลุ่มนี้ว่า some farmers grow rice แล้วก็คนอื่นๆก็คือคนอื่นๆแทนไปเลยเติม s ด้วยนะเป็น pronoun หมายถึงก็จะปลูกผักโอเคซีเข้าใจยังค่ะจริงๆแล้วเขาให้ดูแค่นี้แหละเนาะไม่ต้องไปดูความหมองความหมายอีกครูนี่ก็พาไปเรื่อยโอเคคือจะเชื่อมโยงทุกอย่างให้ได้อ่ะเป็นชีวิตเป็นประเภทที่แบบวนเวอร์อ่ะนี่จะไม่จบปอเอกด้วยเหตุผลนี้ละเพราะว่าลากทุกอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเกินเยอะเกินไปโอเค do you know the speaker รู้จักผู้พูดหรือเปล่าหรือวิทยากรหรือเปล่าเนี่ย he is the most broad คือจำได้ไหมว่าแปลว่าหน้าแปลว่าหน้าต้องเติม ing เติม ed เติม ed นั่นแปลว่ารู้สึกเฮ้ยทีนี้มันก็จะมีคำว่า speaker ตัวนี้เป็น noun เนาะแสดงว่าเราต้องการ adjective ขยายคำนามตัวนี้ถูกไหมแล้วไงแสดงว่าสิ่งนี้เป็นความรู้สึกของคนอื่นที่มองคนนี้ถูกไหมเมื่อความรู้สึกของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวประธานเองเนี่ยมันจึงแปลว่าหน้าถูกไหมเขาเป็นคนที่น่าเบื่อเป็นผู้พูดที่น่าเบื่อโอเคนะ
จึงเป็น boring โอเคเขาเป็นคนเป็นวิทยากรที่น่าเบื่อที่สุดเลยล่ะอะไรอีกต่อไปที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักมาเคยรู้จักเคยรู้จักมาก็เป็นอะไรก็เป็น ever known ไม่ใช่แค่ ever เนาะต้องเป็น have ever known โอเคต้องได้รู้จักมาคือตอนนี้ยังเท่าที่มันใช้เป็น tense นี้อยู่แล้วเวลา ever พวก ever never พวกนี้จะใช้เป็น perfect เนาะส่วนใหญ่นะโดยปกติเราจะไม่พูดคำว่า ever ในประโยคบอกเล่านะแต่อันนี้ต้องการเน้นว่าเท่าที่ฉันเคยรู้มาเนี่ยเป็นการเน้นโอเคเลยตอบข้อ1ต่อไป The news da 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 as soon as possible as soon as the news C will be released released and what releasedreleased อันนี้มันข่าวตัวมันเองเนี่ยมันดูเหมือนมันจะปล่อยออกมาคำ release มันคือปล่อยเนาะหรือว่าเผยแพร่ออกมาเร็วๆนี้คือว่าปัจจุบันเขาใช้ release ได้เลยอะ the news releases as soon as possible แต่มัน as soon as possible แสดงว่ายังเนาะมันก็คือ will release แต่อันนี้ขอดูก่อนว่าเฉลยอะไรครูกับรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วดูในนี้ดีกว่ามันให้ทำเขาเฉลยเป็น passive หรือเปล่าเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโครงสร้างแบบนี้ข่าวมันไม่สามารถเผยแพร่ตัวเองได้ถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยครูว่าเขาเผยแพร่เขาใช้ release ได้อยู่แล้วโอเค and อ้อยเดี๋ยว10นาทีก็พอดีแหละได้เบรกก็เดี๋ยวครูดูก่อนนะดูเฉลยก่อนนะมีไหมมีเฉลยไหมหรือว่าครูไม่ได้เอาเฉลยไว้อันนี้ข้อแบบไหนยังมีเฉลยไหมมีเฉลยไหม part 5โอ้ยพาร์ทหลังๆนี่ดูน่ารักจ้ะมันทำไมเยอะไม่มีเฉลยฮะไม่มีเฉลยครูตัดหน้าที่เฉลยออกเพราะว่าครูคิดว่าครูเฉลยได้อยู่แล้วเฮ้ยครูเลือกมาเฉพาะหน้าที่เป็นข้อสอบเจ๋งป่ะรู้สึกแบบฉันเฉลยได้ฉันไม่เอาหรอกไอ้เฉลยน่ะแล้วไงพอถึงข้อนี้สำหรับครูนะเอาความคิดเห็นอย่างนี้ว่า the news เดี๋ยวครูบอกภายหลังว่าจริงๆแล้วในโลกปัจจุบันเขาใช้ยังไงกันมากกว่านะเพราะครูจะเดี๋ยวครูถามใน Quizlet กัน the news released on the news released the news released เมื่อวานเนี้ยพี่สาวครูก็ให้ฟังฝรั่งเป็นชาวอังกฤษน่ะที่แบบสำเนียงน่าจะเป็นเสียงสำเนียงลิเวอร์พูลหรือไม่แน่อาจจะเป็นสำเนียงที่แมรี่นางไปอยู่ก็ได้สำเนียงที่ไหนนะยอร์กเชียร์ยอร์กชัยสำเนียงลิเวอร์พูลเป็นยังไงคะอะไรนะสำเนียงลิเวอร์พูลเป็นยังไงมันจะแบบอะไรอ่ะละลาสอะไรอย่างเงี้ยรีลีสก็เป็นละลาสคือแบบWhat is what is what is the last มันมีความคือเขาก็จะมีแซวเรื่องแบบสำเนียงพวกเนี้ยเขาเรียก Scousey Scouser สำเนียง Scouser เนี่ยคือคำว่า Scouse เนี่ยมันเป็นคำว่าอะไรวะมันเหมือนภาษาอังกฤษโดยทั่วไปมาตรฐานอะออกเสียงว่า choose หรือ something จำไม่ได้ละแต่แบบคนกลุ่มนี้ออกเสียงสเกาเซอร์สเกาส์มันออกเสียงคนละอย่างก็เลยแบบงงๆเขามีประมาณแบบ20กว่าสำเนียงนั้นในอังกฤษน่ะในเกาะอังกฤษคือแบบพอเป็นสำเนียงถิ่นปั๊บครูก็ฟังไม่ค่อยออกเหมือนกัน The news release
release แบบไม่ต้องเติม s ด้วยไม่มีด้วยทำไงอ่ะ the news released as soon as possible or the news เห็นไหมครูแบบครูคุ้นกับสิ่งที่มันใช้จริงอ่ะครูก็เลยงงว่าเฮ้ยตกลงมันตอบอะไรนะเพราะที่ครูเจออ่ะมันเป็น release แบบไม่เติม s ด้วยเห็นไหมเดี๋ยวครูไม่ได้แชร์อันนี้เนาะครูจะให้ดูว่าเฮ้ยเวลาเขาใช้อย่างนี้เนี่ย release เนี่ย the news release or the news release อันนี้ press release เห็นไหมreleaseดังนั้นก็แต่มัน as soon as possible เนาะมันก็น่าจะ release news release มันมี news release แบบนี้โอเค press release structure and format news release แต่อย่างไรก็ตามอันนี้มันจะต้องเป็น verbไอ้ news release คำนี้มันเป็นชื่อเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า now อ่ะมันเป็น now ว่ามันจะมีการแถลงข่าวหรือว่าการแถลงการประมาณเนี้ยที่เป็นข่าวอ่ะอ่ะครูก็คิดเยอะไปเนาะอีกแค่สองข้ออ่ะเฉลยเสร็จแล้วก็ break เนาะโอเค go ข้อนี้ครูขอเป็น will be released แล้วกันwill be released ทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นเซนนี้หือทำไมต้องเป็นเทนนี้อืม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 หือยังไม่แชร์ทำไมต้องเป็นเทนส์นี้เพราะว่าไม่รู้As soon as possible เนี่ยมันอันนั้นยังมันอันนี้ครูไม่ได้แชร์หรือเปล่ามันรีลีสออกมาหรือยังอือฮึยังเนาะแสดงว่ามันก็ต้องเป็นอนาคตถูกไหมต้องเป็นฟิวเจอร์สิ่งนึงต้องเป็นฟิวเจอร์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวข่าวเนี่ยมันไม่สามารถรีลีสตัวมันเองได้โอเคไหมถ้ามันรีลีสตัวมันเองไม่ได้มันก็ต้องเป็นพาสซีฟวอยซ์ใช่ไหมpassive voice future มันมีโครงสร้างว่า will บวก verb infinitive เนาะ infinitive แล้วตรง verb เนี่ยเราต้องแทนค่าด้วย be บวก verb ช่อง3เผอิญว่า infinitive ก็คือ be ถูกมั้ยใช่มั้ยคือตัวเดียวกันดังนั้นมันเลยเป็น will be แล้วก็ released โอเคตอบข้อ4ต่อมา24Is it from your house to the museum? It is from your house to the museum. How long? How long is it? Yes, good. Oh, อันนี้ง่ายมาก10 kilometers. นะเราจะไม่พูดว่า10 kilos นะถ้า10 kilo อ่ะมันจะมีความหมายหลายอย่างมากนะมันจะเป็น10 kilogram ก็ได้ฉันหนัก80 กิโลเมตรอีกอย่างนึงมันแปลว่าพันหนึ่งกิโลเนี่ยนะซึ่งเขาก็จะใช้ย่อในการบอกเงินเดือนอะไรสมมุติเงินเดือน 20,000 ก็จะเป็น 20K เนาะ 20K ก็คือ 20 กิโลอย่างเงี้ย 20 กิโลจะเป็นเงินเดือนจะเป็นจำนวนเงินโอเคนะต่อมา25 Do you visit your home? Pardonเปล่าค่ะโอเค Do you visit your home เป็นอะไร How far เหรอไม่ก็ How often Your hometown คุณกลับบ้านบ่อยไหมนี่เขาถามครูแน่เลยครูกลับไม่ค่อยบ่อยปีหนึ่งสองครั้งเป็นอย่างมากโอเค How often นะต้องเป็น How often ตอบข้อ3โอเคThen let's have a break for 10 minutes. And could you please do... 25 แล้วเนาะ26ถึง
3 5ได้ไหมได้ค่ะโอเค10ข้อเนาะ10นาทีตอนนี้เวลาโอเคดีละเจอกัน 11.13 เนาะโอเค go เดี๋ยวปิดอันนี้ก่อน